Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่4ธันวาคม2023ซีรีส์คริสต์มาสแห่งความเชื่อวันที่4ความเชื่อและความสงสัยในพระธรรมกันดารวิถีบทที่14ข้อที่11ได้กล่าวว่าและพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าชนชาตินี้จะสบประมาทเรานานเท่าไหร่พวกเขาจะไม่เชื่อเรานานแค่ไหนแม้เราได้ทำการอัศจรรย์ทุกอย่างท่ามกลางพวกเขามาแล้วบางครั้งก็เป็นเรื่องยากที่เราจะเชื่อพระสัญญาซึ่งปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์หลายคนคิดว่าถ้าเรามีประสบการณ์เหนือธรรมชาติกับพระเจ้าเหมือนอย่างโมเสสที่พุ่มไม้ไหม้ไฟหรือเหมือนอย่างเพื่อนๆของดาเนียล3คนที่รอดชีวิตอย่างอัศจรรย์แม้ถูกโยนเข้าในไฟที่ลุกโชนหรืออย่างเปโตรที่เดินบนน้ำได้แล้วเราก็จะเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าได้อย่างง่ายๆแต่ความจริงแล้วก็คือหัวใจของเรามักจะเผลอหลงลืมพระคุณของพระเจ้าได้เสมอในทุกสถานการณ์ปัญหานั้นไม่ใช่พระเจ้าทรงขาดความสัตย์ซื่อแต่เป็นเราต่างหากที่ขาดความเชื่อในพระธรรมลูกาบทที่1ข้อที่18ถึง23ได้กล่าวว่าเสคาริยาจึงพูดกับทูตสวรรค์ว่าข้าพเจ้าจะรู้แน่ได้อย่างไรเพราะข้าพเจ้าชราและภรรยาก็อายุมากแล้วทูตสวรรค์องค์นั้นจึงตอบว่าเราคือกาเบรียลซึ่งยืนอยู่ต่อเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและพระองค์ทรงใช้ให้มาพูดกับท่านและนำข่าวดีนี้มาแจ้งนี่แน่เพราะท่านไม่ได้เชื่อถ้อยคำของเราที่จะทำสำเร็จตามกำหนดท่านจะเป็นใบ้พูดไม่ได้จนกว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นคนทั้งหลายที่คอยเสคาริยาก็ประหลาดใจเพราะท่านอยู่ในพระวิหารนานมากเมื่อท่านออกมาก็พูดกับพวกเขาไม่ได้คนทั้งหลายจึงตระหนักว่าท่านได้เห็นนิมิตในพระวิหารท่านเอาแต่ทำบุ้ยใบ้กับพวกเขาและพูดไม่ได้อยู่อย่างนั้นเมื่อหมดเวรของท่านแล้วท่านก็กลับบ้านเมื่อทูตสวรรค์กาเบรียลปรากฏต่อเสคาริยาในพระวิหารและบอกเขาว่าในที่สุดเสคาริยากับอลิซาเบธในวัยชราก็จะได้มีลูกชายตามที่ทั้งสองเฝ้าอธิษฐานวิงวอนมาตลอดหลายปีแทนที่เสคาริยาจะรู้สึกตื่นเต้นแทนที่เขาจะชื่นชมยินดีและขอบพระคุณพระเจ้าที่คำอธิษฐานของตนได้รับคำตอบแต่หลังจากการเฝ้ารอมาเป็นเวลานานเขากลับไม่มั่นใจในสิ่งที่ได้ยินแม้ว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะมาเป็นผู้แจ้งข่าวดีนี้ด้วยตนเองก็ตามและเนื่องจากความไม่เชื่อของเขาเสคาริยาจึงพูดไม่ได้จนกว่ายอนจะเกิดแม้แต่ผู้คนในพระคัมภีร์ที่มีประสบการณ์เหนือธรรมชาติกับพระเจ้าเช่นเสคาริยาก็ไม่ได้มีความเชื่อเหนือธรรมชาติเสมอไปเราไม่จำเป็นต้องการหลักฐานเพิ่มเติมหรือการสำแดงเหนือธรรมชาติที่จะบอกว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อเราเพียงแต่ต้องปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบอกเราไว้แล้วแม้ว่าเราจะยังไม่เห็นพระเจ้าทรงทำต
ามกำหนดเวลาของเราแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่ได้ทรงทำงานอยู่เพราะเมื่อถึงเวลาของพระองค์เราจะเห็นความสมบูรณ์แห่งพระสัญญาของพระองค์ที่เกิดสำฤทธิ์ผลและเป็นจริงในชีวิตหลักการสร้างสาวกสำหรับวันนี้เราอาจไม่มีความเชื่อที่สมบูรณ์แต่เราสามารถเลือกที่จะดำเนินชีวิตแห่งความเชื่อได้จงหยุดฟังเสียงแห่งความสงสัยและความกลัวสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีเหตุการณ์ใดบ้างที่พระเจ้าทรงใช้ความสงสัยที่เรามีเพื่อทำให้ความเชื่อของเราเติบโตขึ้นให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่เกินความเข้าใจของเราเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงไม่เคยลืมพระสัญญาของพระองค์และคำร้องทูลของเราแม้หลายครั้งเราจะหลงลืมและถอดใจเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงรักษาพระสัญญาและประทานสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุดแก่เราเราขอไว้วางใจในการทรงนำและในเวลาของพระองค์เรื่อยไปเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน